เลิกไม่เลิกนะครับแพรรี่ไพวันโพสต์ตัดเพราะความรักนะครับถูกจับตาเลิกแฟนหนุ่มรุ่นน้องทำเอาชาวเน็ตตาลุกวาวไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันอีกแล้วนะครับเมื่อแพรรี่ไพวันโพสต์ข้อความตัดเพาะถึงเรื่องราวของความรักนะครับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อกลางดึกนะฮะโดยมีข้อความว่าขนาดเขายังไม่รักตัวเองเลยแล้วเราพยายามแบบนี้ไปเพื่ออะไรพอค่ะความดีที่หยิบยื่นให้ไม่มีความหมายทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะดิฉันรักตัวเองพร้อมกันนี้นะฮะแพรรี่ยังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Instagram ด้วยนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ชีพจรพื้นหลังสีดำสื่อให้คิดว่ากำลังเศร้าหรือเหนื่อยกับเรื่องราวของความรักในครั้งนี้หรือเปล่านะครับโดยตอนนี้นะฮะทางด้านแฟนหนุ่มอย่างน้องฟอร์ดนะฮะก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับหรือว่าจะแค่งอนกันหรือว่าจะเลิกลากันแล้วนะครับก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งสองคนอีกทีนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ